สวัสดีค่ะช่องบ,บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทอัปเดตและกิจกรรมประจำวันที่28กุมภาพันธ์2566นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญ,ญาตขอบคุณสมาชิกช่องบ,บ้านติดเกมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผดดู้ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นก็เข้ามาใหม่แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมกันนะคะว่ามีอะไรให้เรากันบ้างเลยฟิ เนื้อาหาหลักวันนี้นะคะเริ่มต้นซีซันฤดูใบไม้ผลินะคะก็จะเริ่มวันที่28กุมภาพันธ์2566นี้เนาะโดยในซีซันฤดูใบไม้ผลิครั้งนี้นะคะมีการเพิ่มเรื่องของการตกปลาเข้ามาด้วยนะคะโดยปกติแล้วในซีซันจะไม่มีเนื้อหาเกออี่ยวกับการตกปลาใดๆนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็คือจะมีเพิ่มเข้ามาเนาะซึ่งจะทำให้เออสามารถรับค่าประสบการณ์ได้สามเท่า แล้วก็อาจจะแบบว่าโดยที่แบบเราไม่ต้องไปตีมอนเตอร์อย่างเดียวนะคะแล้วก็เอ่อการตกปลาในรอบนี้นะคะมีก็จะมีการแบบแจกของจะกของให้ด้วยนะคะซึ่งแม่บ้านก็มองว่าถือว่าดีมากๆเลยเนาะถ้าเกิดใครไม่รู้จะทำอะไรในเซิร์ฟซีซั่นหรือขี้เกียบไปตีมอนนะคะก็มาตกปลาทิ้งไว้ก็ถือเป็นการเริ่มต้นได้ดีเนาะโดยซีซั่นฤะดูใบไม้ผลิรอบนี้นะคะจะเอ่อ หมดเขตวันที่19เมษายน2566นะโอเคก็อ่ะ,อะรายละเอียดเมื่อกี้นะคะก็คือเพิ่มไปแล้วเนาะก็คือการตกปลาจะได้รับค่าประสมการณ์ต่อสู้เพิ่มขึ้นเออสามเท่านะคะเมื่อเราตกปลาแล้วก็อ่ารางวัลของการตกปลานะคะก็คือเราจะมีการได้รับปลาสีลาแขนสี่ จะได้มีการโอกาสได้รับปลาศิลแคนนะคะซึ่งาสามารถนําปลาศิลแคนตัวนี้นะคะไปแลกได้ตามนี้เนาะเดี๋ยวไปบ้านจะอ่านให้ฟังนะคะก็คือปลาศิลแคนสี่สิบตัวนะคะสามารถแลกกล่องน้องเมดหรือว่าสาวรับใช้ได้นะคะหนึ่งครั้งแล้วก็ปลาศิลแคนห้าสิบตัวนะคะเฟลสแต็กหกสิบยี่สิบห้าตัวนะคะแลกเป็นกล่องเลือกก้อนผลึกหนึ่งอัน ตีลาแคน20ตัวนะคะแลกเป็นหินดําแสงจันมอดไม้ได้10อันเนาะหินดําแสงจันมอดไม้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ตีประดับ V ีร้นะคะถ้าใครกําลังทำอยู่ก็แนะนำให้มาตกปลาของเซิร์ฟซีซั่นนะคะอันนี้ก็คือแลกได้10ก้อนเลยทีเดียวเนาะแต่ถ้าเผื่อใครไม่รู้จักการทำประดับ V 100ีร้อเนต์ดี๋ยวไปบ้านึ้นคลิปรว่าให้ต้องมุมขวาบนนะคะแล้วก็จะลงไว้ให้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะ ค okay. ต่อไปตะกูลละสามครั้งนะคะจะใช้ปาศิลแคนรอบละยีตัวแรกได้3รอบก็คือสามารถแลกเพลึกแห่งดุลยภาพช่างฝันได้7ก้อนนะคะซึ่งพลึกตัวนี้ก็คือแม่บ้านดูแล้วมันเอ,อ,อ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเขาบอกไว้ข้างล่างนี่แหละมันเอาไว้เป็นหินไปนตีบวกเครื่องประดับคาโพเทียนะคะตั้งแต่ระดับตี จนถึงระดับเบนจะในอัตราหนึ่งร้อเปอร์เซ็นตั่นเองก็เผื่อใครแบบยังไม่ได้มาใช้ระดับทองหรืออะไรนะคะใช้คาโพเทียยูสามารถที่จะเพิ่มระดับแบบร0อเปอร์เซ็นตได้แล้วเนาะโดยที่เนี่ยปลาตกปลาในเซิร์ฟซีซั่นนะคะล้วก็เอามาแลกผลึกแห่งลุยภาพช่างฝันตัวนี้เนาะเกาะประมาณนี้จ้าโอเคต่อไปจะเป็นสัปดาห์ละหนึ่งครั้งต่อตระกูลนะคะก็คือมีปาลาซิลแคนสิบสองตัวนะคะแลกกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพ สิบตัวแลกคำพีเพิ่มประสบการทัศสะและต่อสู้สามร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าใบค่ะเจ็ดตัวได้เฟลสแต็กสี่สิบสี่ตัวนะคะสะเก็ตแห่งโยนาห้าอันศิลแคนสามตัวสเก็ตแห่งเวมมวลห้าอันศิลแคนสามตัวก็แล้วก็ได้เก้อนเวมมวลบริสุทธิ์ห้าอันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อันนี้คือไม่จํากัดเลยก็คือปลาศิลแคนนะคะหนึ่งตัวสามารถแลกเป็นหินดาแเ่งการเวลาได้ห้าอันนั่นเองเนาะ อันนี้แม่บ้านก,ก็เลยบอกว่าเอ้ยดีมากๆนะคะเผื่อใครกาลัางมองหาสเก็ตเวทมต์อยูอ่ไม่ว่าคุณจะทําประดับวีหรือคุณจะทําอะไรอยู่อ่ะที่ต้องใช้สเก็ตเวทมต์นะคะอันนี้คือใช้ปลาสามตัวเองมาแลกเป็นสเก็ตได้ทั้งห้าอันเนี่ยก็ถือว่าสปดห์ละครั้งก็โอเคนะคะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหาสเก็ตเวทมต์เลยแล้วก็ปลาศิลาแคนตัวหนึ่งเนี่ยสามารถแลกหินดํากันเวลาได้ด้วยนะคะก็คือโอเคมากๆเลยซีซันฤดูใบไม้ผลินะคะก็จะมีบัตรผ่านซีซันอีกเช่นเดียวกันนะ โดยที่บาผ่านซีซันตัวนี้ก็คือเป็นตัวเลือกนะคะว่าใครจะเติมไหมหรือไม่เติมก็ได้เนะแต่อย่างไรตรงช่องแรกยังไงก็ได้กันทุกคนนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวแม่บ้านจะไปช่วยวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นแล้วจริงๆถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เลยหรือผู้เล่นที่ไม่เคยแบบว่าเออมาเล่นซีซันมาก่อนเลยอย่างเงี้ยคือเติมไปมันคุ้มค่าแน่นอนนะคะแต่จะต้องบอกก่อนว่าแต่ของที่มันได้มาเนี่ยอย่างเช่นชุดฟงฟแฟรหรือว่าช่องกระเป๋าอะไรแบบนี้นะคะมันจะ ติดตัวละครนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องแบบเดี๋ยวต้องไปพิจารณากันดูว่าอย่างตัวคุณนะถ้าสมมติคุณมั่นใจว่าคุณจะเล่นตัวนี้จริงๆอ่ะเนี่ยโอเคแบบเติมไปเลยอะ่ะก็คือคุ้มนะคะแต่ว่าถ้าแบบอย่างไม่บ้านนะคะเป็นผู้เล่นเก่าที่ไม่ได้จะต้องการที่จะแบบเล่นตัวละครนะั้นเป็นตัวหลังเนี่ยมันก็อาจจะไม่คุ้มนะคะเพราะว่าของบางอย่างมันไม่สามารถโอนไปให้ตัวอื่นได้นั่นเองเนาะก็ประมาณนี้นั่นเองก็ลองพิจารณาดูในเบื้องต้นนะคะ ส่วนการเจาะเรื่องเดี๋ยวจะขออนุญาตแบบแยกไปในคลิปหนึ่งนะคะเรื่องของสีสันอะไรแบบนี้เนาะโอเคแล้วก็ซีซั่นรอบนี้นะคะจะเป็นเปลียนตาแห่งฤดูใบไม้ผลนะคะก็คือเป็นเปลียนแบบนี้เลยนะคะเหมือนเดิมเลยรอบที่แล้วใครยังไม่ได้แลกก็สามารถไปแลกได้นะคะซึ่งแม่บ้านเนี่ยไม่ได้แลกเหมือนกันเดี๋ยวค่อยเอาของเก่าไปแลกนะคะตอนนี้สามารถไปแลกได้ตลอดแล้วก็ เซอร์เออควรายสัปดาห์นะคะในเซอร์ฟซีซั่นนะคะลดลงแล้วเนาะปกติต้องตี4,000ถึง5,000ตัวเลยทีเดียวตอนนี้ก็ลดเหลือแค่400แล้วก็500ตัวนะคะเย่ดีมากทำไมไม่ทำแบบนี้ตั้งแต่แรกแต่ก็น่ะยุคการเวลาเปลี่ยนนะคะเพอร์อบิสก็เลยปรับเปลี่ยนให้เราเช่นเดียวกันเนาะโอเคแล้วก็มีการเออเหมือนจะเขาบอกว่ารววมไอเทมรอยแยกนะคะที่เป็นแบบ เหมือนเป็นดิสของเซิร์ฟซีซั่นนะคะอ่ะที่เราจะเรียกกันว่าแบบดิสโก้ดิโกอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะมี1ีหนึ่อันนี้คือสซีซั่นก็จะเป็นร้อยแยกนะคือรู้สึกว่าจะปรับให้เหมือนกับได้รับของเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ปรับเรื่องการใช้หินดำเพ่งการเวลาไปแลกเป็นเออ่ฟลสแต็กอะไรด้วยนะคะก็คือใช้น้อยลงนั่นเองหินนำาการเวลาเนี่ยจาก30ก้อนเหลือแค่20ก้อนนะคะก็แลกเป็นเฟลสแตกสได้แล้วเนา โอเคค่ะก็ประมาณนี้เนาะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของทุกอาชีพนะคะเนื้อหาเพิ่มเติมและปรับปรุงนะเอ่อตอนนี้นะคะมีการเพิ่มตัวละครเอ่อต้องบอกว่าวูซากาเมกุนะคะสามารถสร้างในช่องพรีเมียมได้แล้วนะคะโอเคแล้วก็ต่อไปอาชีพต่างๆนะคะมีเบอร์เซอร์เกอร์คูโนะนินจาวิสานะคะมิสติกแล้วก็ฮาซาซินเนาะก็มีการปรับ น่าจะเหมือนมีการปรับแก้บักอะไรนิดนิดน่อยๆนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะอ่านให้ฟังคร่าวๆแล้วกันเนาะอย่างของเบอร์ซเกอร์นะคะก็คือแก้ไขปัญหาที่ทัศน์ถูกใช้จนจบก็ต่อเมื่อคลิกซ้ายและคลิกขวาค้างไว้เมื่อใช้ทัศน์ผายุขวานสังหารนะคะของคุณโนนะคะปลุกพลังปรับเปลี่ยนใช้เอปรับเปลี่ยนให้การโจมตีของทัศน์จันทาคืบหน้าทํางานก็ต่อเมื่อคลิกซ้ายหรือคลิกขวาเท่านั้น และแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกทักษะอื่นได้นะคะที่มีปุ่มควบคุมเป็นการคลิกซ้ายหรือคลิกขวานินจาปลุกพลังปรับปรุงให้ต้องกดปุ่มคิวิคครั้งหากต้องการใช้ทักษะผ่าเงาหลังจากทัศษะกระแสกายร่างท่อนไม้ในสถานะดาบอาชูร่าวิสาร์ปลุกพลงังแก้ไขปัญหาที่ไม่มีการปรับใช้ผลป้องกันด้านหน้าของทักษะที่เชื่อมหลังจากใช้ทักษะฝึกฝนลูกแก้วโกดในขณะเคลื่อนที่ เรื่องจากการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงทําให้ปัญหาการไม่ปรับใช้ผลป้องกันด้านหน้าของทัศะที่ต้องควบคุมด้วยปุ่มทิศทางและคลิกซ้ายเช่นทัศะเคลื่อนแห่งความคลื่นนะคะคืนคืนแห่งความเย็นได้รับการแก้ไขด้วยเช่นกันมิสติกอาวุธหลักแก้ไขปัญหาที่วิญญาณน,นักสู้ไม่ถูกฝื้นฟูในการโจมตีครั้งแรกเมื่อโจมตีสําเร็จด้วยทัศะลูกเดวิญญ,ญาณปัจเจกโพธิอ่อ โพธิ์หรือว่าโพยไม่รู้อันนี้ถ้าอ,อ่านผิดไปก็ขออภัยนะคะค้าราชนะคะกระแสะย่างก้าวของผุกพลังแก้ไขผลเพิ่มอัตราลบหลีกทั้งหมดในคําอธิบายทัศนะกระแสะย่างก้าแห่งทรายให้ตรงกับค่าที่ปรับใช้จริงนะคะเนื้อาหานะคะเรื่องเดิมเรือเควปรับชิ้นส่วนแผนที่สมบัติที่ฉีกขาดอีกครั้ง หลังจากที่ได้อัปเดตการแลกเปลี่ยนไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะในวันนี้เราได้มีการปรับปรุงชิ้นส่วนแผนที่สมบัติที่ฉีกขาดและอัญมณีแพแห่งทะเลเพื่อค,ค่าความสามารถของเรือที่เพิ่มมากขึ้นโดยก่อนอื่นในกรณีของชิ้นส่วนแผนที่ที่สมบัติฉีกขาดท,ที่ได้รับจากการกำจัดจระเข้ทะเลนั้นจะต้องนำมาประกอบรวมกัน จึงจำเป็นต้องรวบรวมไอเทมต่างๆในหลายๆส่วนแต่เมื่อเวลาผ่านไปกับพบว,ว่าการได้รับชิ้นส่วนแผนที่ประเภทเดียวกันซ้ำๆจนกลายเป็นไอเทมที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปเราจึงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการเพิ่มวิธีการรับชิ้นส่วนแผนที่สมบัติฉีกขาดเข้ามาใหม่รวมถึงปรับเพิ่มจำนวนการดรอปไอเทมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอัญมณีแท้แห่งทะเล อีกทั้งยังเพิ่มวิธีแปลธาตุอย่างง่ายในการรับอัญมญณีแท้แห่งทะเลมาโกเรียที่มีประสิทธิภาพแตกต่างกันออกไปอีกด้วยโอเคอันนี้มันเป็นของสายเรือนะคะซึ่งแม่บ้านไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรเนาะถ้าใครรู้บอกแม่บ้านได้นะคะแล้วก็บอกเพื่อนๆได้เลยนะคอมเมนต์บอกกันได้เลยต่อไปนะคะเรื่องของเพาะปลูกโดยที่เพิ่มวิธีการแปลรูปมเมล็ดพันธุ์ชั้นหนึ่งและชั้นใหญ่ชั้นหนึ่งขึ้นมานะคะ ก็คือเพิ่มวิธีาแปลรูให้จากเมล็ดสีน้ำเงินกลายเป็นเมล็ดสีทองหรือว่าเวทมนต์นั่นเองเนาะอ่ะเขาบอกว่าเพิ่มวิธีรับเมล็ดพันธุ์เส้นใหญ่หรือว่าเส้นใหญ่เวทมนต์จากการใช้เมล็ดพันธุ์ชั้นหนึ่งนะคะจึงทําให้ต่อไปนี้จะสามารถตกแต่งสวนครัวโดยการเปลี่ยนแปลงพืชในสวนครัวหรือเพิ่มพันธุ์เมล็ดเวทมนต์ได้ตามต้องการนะคะเอ่อโดยที่ก่อนก่อนที่เราจะทําเป็น มเมล็ดพันธ์เวทมนต์ชั้นหนึ่งตุ๊ดตุ๊ตุเนี่ยเราจะต้องมีระดับเพาะปลูกเป็นช่างเลเวลหนึ่ง level ขึ้นไปก่อนนะคะทุกคนอ่ะทีนี้วิธีการแปรรูปนะคะให้กด L แล้วก็กดขย่าผสมโดยใช้มเมล็ดพันชั้นหนึ่งหนึ่งอันบวกมเมล็ดปริศนาสองอันแล้วก็น้ำบริสุทธิ์สิบอันนะคะคือเมื่อก่อนแม่บ้านมันน้ำมาแล้วอัน,นี้ต้องขอโทษด้วยนะคะคือมันจำจำไม่ได้มันทำยังไงเนะี่ยลืมรู้สึกว่าจะแบบ มันจะได้จากการเก็บมเมล็ดไอ้มเมล็ดน้าเงินอนะไปเรื่อยๆเนาะแล้วมันก็จะสุ่มมาเป็นมเมล็ดสีทองให้อะไรประมาณเนี้นะแล้วตอนนี้คือสามารถที่จะแบบแปะรูปไรด,ด้วยนะคะไม่ต้องมาสุ่มเก็บอย่างเดียวแล้วนะโอเคอ่ะประมาณนั้นนะคะต่อไปเพาะปลูกนะคะก็ยังเป็นเรื่องเพาะปลูกเหมือนเดิมเนาะโดยรอบนี้เขาก็ปรับปรุงปริมาณการได้รับผลผล,ผลิตจากพืชปริศนานะคะ โดยเขาบอกว่าในกรณีของไอเทมผลผลิตที่เป็นหนึ่งในวัตถุดิบสําคัญของการประทาดจะสามารถรับได้จากการเพาะปลูกมเล็ดปีชนะแล้วก็เก็บเกี่ยวเราจึงได้ปรับเพิ่มจํานวนผลผลิตที่ได้รับจากการแปลสภาพเพื่ปีชนะให้มากขึ้นจากเดิมสองเท่านะคะโดยปรับมาจากเดิมในสองเท่าเลยนะคะก็จะได้รับประมาณสามสิบถึงสี่สิบอันเลยเนาะอันนี้ก็สำหรับสายแปรธทตุด้วยนะคะโอเค ต่อไปนะคะเป็นเรื่องปรับเพิ่มค่าประสบการณ์ต่อสู้ที่ได้รับจากเนื้อหาดำรงชีวิตนะคะอันนี้แม่บ้านจะสรุปย่อเลยนั่นเองก็คือเมื่อกี้เลยก็คือเอ,อต่อไปทำไลฟ์สกิลนะคะไม่ว่าคุณจะเก็บรูปร่วมผลิตทำอาหารแปลธาตกปลาจับมาหรือว่าปลูกผักนะคะก็จะได้รับเอ,อมีการคูณเรื่องเลเวลเข้าไปนั่นเองนะคะให้เราแบบ อาจจะไม่ต้องไปตีมอนก็ได้บางทีใครอาจจะเกียดตีมอนอะไรเงี้ยเนี่ยเขาปรับจนถึงเลเวลหกสิบหกเลยนะก็คือไม่ต้องตีมอนแล้วก็ไปวิ่งงงั่ทำสายไลท์ก็คือก็ได้เวลเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะไม่เท่าตีมอนแต่ก็คือก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะทุกคนเราเดี๋ยวต้องไปลองอีกทีหนึ่งแต่ม่บ้างก็มองว่าโอเคเมื่อก่อนเหมือนเพิ่มน้อยมากๆนะคะตอนนี้ก็ปรับขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่าเยอะอะไรยังไงแค่ไหนนะคะโอเค แต่เท่าที่ดูเนี่ยของม้ารู้สึกจะเยอะสุดเนาะจากเดิมอย่างของเรเวลหกสิบหกจับม้าจากเดิมไม่รู้เท่าไหร่อ่ะมันเพิ่มมันเขียว่าเพิ่มมาสองพันเท่านะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าสองพันเท่าของเขาเนี่ยมันเท่าไหร่นะอืมโอเคค่ะอ่ะต่อไปนะคะจิ้นสุดประตูโซลาเรซิชั่นหลักแล้วนะคะสำหรับรอบนี้นั่นเองก็ ประตูทะเลได้จบลงไปแล้วนะคะโดยที่รางวัลท็อปหนึ่งของแต่ละอาชีพเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะรางวัลอันดับท็อปหนึ่งร้อยนะคะก็จะได้รับชุดอาสวินแห่งตะวันเนาะใช่ใช่ใช่โดยอันนี้มอบให้เป็นทั้งหมดนะคะท็อปร้อยนะท็อปร้อยนะส่วนเราก็มีรางวัลท็อปหนึ่งของแต่ละอาชีพด้วยนะคะโดยที่เขาจะเอา ไปสร้างเป็นรูปปั้นอยู่ในสนามดูดนั่นเองเนาะก็ชุดหน้าตาแบบนี้นะคะบเผื่อใครยังไม่เคยเห็นเนาะสำหรับคนที่ไปเล่นสลลลีนะคะท็อปร้อยอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็รางวัลอันดับท็อปร้อยของทั้งหมดเออจะได้รับสองก็คือฉายาอัศวินแห่งตะวันนั่นเองนะคะจะเป็นฉายาสีทองแบบนี้เลยเออ ถ่ายานี้มันไม่ถาวรนะถ้ารู้สึกจะไม่ถาวรนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ถึงเมื่อไรเขาไม่ได้เขียนบอกนะแล้วก็อันดับเอ,อรางวัลอันดับที่สามนะคะไม่ไม่ใช่หมายถึงอันดับสามอย่างกันนะหมายถึงว่ารางวัลอย่างที่สามนะคะก็ให้ท็อปร้อยนะคะจากทั้งหมดก็ จะมีกล่องโซลารแห่งเกียรติยศนียคนะซึ่งข้างในก็จะมีหินคร้อนหนึ่งพันอันนะคะน้ํามันแห่งอมตะเสริมสมยี่สิบอันน้ําหอมสามสิบขวดน้ำยาเอลิเซอร์ของค้างสามสิบขวดแล้วก็น้ํายาอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะมีการปรับปรุปรงหนังสือพระจนภัยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทาก็มาลองดูกันได้เพราะว่าเหมือนจะปรับเงื่อนไขบางอย่างที่มันแบบวุ่นวายยุ่งยากนะคะออกก็ อย่างเช่นบันทึกการสะสมกลุ่มการค้าชาคาทูนะคะก็มีหน้าหนึ่งก็คือแค่บรรลุเลเวลห้าสิบเจ็ดก็พออะไรประมาณนี้ก็อันนี้บันทึกกลุ่มการค้าอีกาดำนะคะก็แค่ปรับก็ปรับใหม่เป็นบนรรลุเลเวลห้าสิบหกก็พอเอ้ห้าสิบห้าก็พอนะคะก็สามารถที่จะมาเริ่มเควยได้แล้วอะไรประมาณนี้เนะาะบา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  อ่ะอันนี้ก็ลองมาดูดกันได้นะคะแต่โดยรวนที่แม่บ้านดูก็คือปรับให้มันเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะประมาณนั้นนะฮะอ่ะต่อไปนะคะปรับปรุงการแลกเปลี่ยนฟอสซิลเกจมังกรนะก็คือเกจมังกรเนี่ยเออฟอสซิลเกจมังกรเนี่ยสามารถนําไปแลกเป็นคำนะนําของบานได้หรือว่าฟิลสเปกนั่นเองนะคะก็มีการปรับล้จนจำนวนที่ใช้แลกนั่นเองทําให้เราหาฟิลกันได้ง่ายขึ้นนะคะ โดยปรับเป็นฟอสซิลเก็บมังกร20อันนะคะแลกเป็นเฟลสแต็ก20เอ่อ50อันแลกเป็นเฟลสแต็ก30นะคะ150ก็แลกเป็น40เอ่อเฟลสแต็ก40เก็บมังกร400อันแลกเป็น,นเฟลสแต็ก50เอ้อโอเคต่อไปเพิ่มวิธีการแปลธาตุอย่างง่ายสำหรับปาร์ตี้น้ำยาอีเล็กเซอร์ระดับสีเขียวนะคะอืม เป็นระดับสีฟ้าได้แล้วนะคะประมาณนั้นไอเรื่องทํายาเนี่ยแม่บ้านไม่เคยทํานั้นแต่ว่านั่นแหละเขาบอกว่าในกรณีของปาร์ตี้น้ํายาอิเล็กเซอร์ระดับสีเขียวจะมีระยะเวลาต่อเนื่องที่ค่อนข้างน่าเสียดายกว่าปาร์ตี้น้ํายาอิเล็กเซอร์ระดับสีฟ้าและเมื่อผลิตน้ํายาอิเล็กเซอร์ระดับสีเขียวแล้วจะไม่มีวิธีที่สามารถผลิตสีฟ้าได้ ดังนั้นเราจึงได้เพิ่มวิธีการแปลธาตุที่สามารถผลิตสีฟ้าได้นะคะโอ้โอเคง่ายๆเลยแล้วก็สามารถไปซื้อน้ำบริสุทธิ์ของอ e ีเบรันที่ซื้อได้จากนักขายวัตถุดิบเช่นเดียวกันนะคะเอ่อต้องมีระดับแปลธาตุการข้องแค่ลเวลหนึ่งขึ้นไปนะแล้วก็สามารถแปลธาตุสิบครั้งได้ในครั้งเดียวเมื่อใช้น้ำบริสุทธิ์ของอ e ีเบรันนะคะ สามารถซื้อน,น้ำยาสีฟ้าและน้ำบริสุทธิ์ของอีเวนต์และที่เอ็นบีซีนะคะวอิดุ้ดุดนะคะโอเคก็แปลท่านอย่างง่ายกดแอลนะคะแล้วก็เอ้ยกดแอลแล้วก็แปลท่านอย่างง่ายแล้วก็จะถับเอาน้ำยาออลิกเซอร์ระดับสีเขียวสามขวดบวกน้ำยาสีฟ้าหนึ่งขวดนะคะจะได้รับน้ำยาออลิกเซอร์ระดับสีฟ้าหนึ่งขวดนั่นเองโอเคต่อไป ได้ทำการปรับลดน้ำหนักบรรทุกข,ของไอเทมประเภทอุปกรณ์และเครื่องประดับและรายการไอเทมส่วนใหญ่เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานคลังซื้อขายได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นบลา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 นะคะโดยต่อไปนี้อาวุธและชุดเกราะทั้งหมดจะมีน้ำหนักเพียง1ทับ 5, ของน้ำหนักเดิมส่วนเครื่องประดับนั้นก็จะมีแค่1ทับ 4, ของน้ำหนักเดิมนะคะเริ่มถึงไอเทมอื่นๆที่ได้รับจากการล่าไม่ว่าจะเป็นหินดานหินคาพาร์ตั้งยาออลิกเซอร์หรืออื่นๆก็จะมีน้ำหนักบรรทุกที่เบาลงด้วย Okay. โอเคยกตัวอย่างเช่นออุปกรณ์เกาะป้องกันนู่นนี่นัน่นนะคะลดเหลือแค่จากห้าสิบน้อเหลือแค่สิบเองอะไรประมาณนี้นะคะอ่าเอาละต่อไปอะไรอย่างเนี้ยต่อไปนะคะ่ะเควสและความรู้นะคะจากเดิมหากในตะกูของท่านมีประวัติดำเนินหมดแนะนำการใช้งานอย่างน้อยหนึ่งครั้งจะสามารถข้ามฉากคัสซีข,ของหมดแนะนำได้จากการทำเควส จากนี้ไปมันจะสามารถกดข้ามคัตซีนได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำเควสดังกล่าวรวมถึงนักพัฒจจน์จำพายคนที่ยังไม่ได้ทําเควสเนี่ยก็จะสามารถข้ามฉากคัตซีนได้เลยโอเคควรทำไมไม่ทําแบบนี้ตั้งแต่แรบกบโอเคเขาก็ปรับให้แล้วนะคะคือปรับปรุงให้สามารถกดข้ามฉากคัตซีนโดยไม่ต้องทําเควสเมื่อสําเร็จหมดแนะนำหนึ่งครั้งแล้วนะคะก็คือเย้ yeah. ใครแบบไม่ชอบดูคาซินงก็ข้ามได้นะคะแล่ถ้าใครอยากดูก็ดูนะคะโอเคต่อไปฮาฟสงครามฐานและครอบครองนะคะมีการเพิ่มการมอบดวงดาวแห่งเอฟเฟียในคางเก็บของกิลและสหพันธ์ที่เป็นเจ้าของปราศาทในกรณีที่ได้รับชชยชนะในสงครามครอบครองคามใเพยออนเมเดียและบาลลนเซียนะคะหัวหน้ากิลเท่านั้นที่สามารถเคลื่อนย้ายดวงดาวแห่งเอฟเฟียออกจากคางเก็บของได้ และสามารถใช้ฟังก์ชันมอบในคลังเก็บของเพื่อมอบไอเทมดังกล่าวให้แกมสมาชิกกิวนะคะก็คือเอาง่ายๆหัวกิวจะไม่คนเลือกนะถ้าใครอยากได้ก็ไปออดอดหัวกิว,วกันนะจ๊ะมันเออดวงดาให้เอฟเวเรียเผื่อใครไม่รู้มันเป็นเรือใหม่นะคะที่มีอายุเจ็ดวันนั่นเองเนาะสำหรับสายเรือนะคะโดยวิธีได้เนี่ยก็จะมีตรงทางนี้ด้วยก็คือคนคขอบคลองประสาทนะคะ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือจะเป็นซุ่มได้จากการเออนะลืมแล้วแพทยมันเพิ่งมาสัมภาษ์ให้แล้วเองไม่พลาดลืมซชแล้วก็คือเป็นเรือเป็นของสายเรือนั่นเองเนาะอีกวิธีนึงคืออะไรจะลืมลวะเนี่ยตีหัวตัวเองแป๊บโอเคสำหรับวันนี้นะคะมีการปรับวัตถุดิบต่อเติม สิ่งก่อสร้างให้สงครามผ่านและครอบครองนะคะก็คือปรับให้น้อยลงแล้วก็ง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะก็มีการปรับวัตถุดิบต่อเติมรั้วนะคะตั้งแต่สงครามระระดับหนึ่งถึงสี่เลยปรับเป็นเหมือนกันหมดก็คือใช้แท่งเหล็กสิบอันแล้วก็ชิ้นส่วนท้องเหลกละลายสิบอันนะคะจบเลยถือว่าดีมากแล้วก็วัตถุดิบต่อเติมห่อคอยเปลวไฟและเครื่องยิงลูกศรตั้งแต่ระดับสามระดับสี่นะคะ ปกติใช้เหล็กห0ึอันชิ้นส่วนทองคําละลาย50อันก็ปรับเป็นแท่งเหล็ก10อันและชิ้นส่วนทองแดงละลาย10อันนะคะจบเลยโอเคถือว่าดีมากๆอันนี้ต่อไปขยายจิตในการใช้ทัาศากิวตามตําแหน่งนะคะก็คือคอแหละเอ่อปรับปรุงให้ผู้ปฏิบัติการและเลขากิวสามารถใช้ทักศากิวคำสั่งรวบรวม,รวมคาสั่งๆๆแล้วก็เออก็คือง่ายคือรีคอ์นะคะ ผู้ปะิสรุปแล้วหัวหน้ากิลผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการและเลขาสามารถกดได้แล้วนะคะโอเคก็มีสีตำแหน่งแล้วนะเมันก่อนมันมีแค่หัวหน้ากิลกับผู้ช่วยเนาะโอเคค่ะโอ้แผดเหมือนจะไม่เยอะ๋ยวก็เยอะเหมือนกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรให้เรากันบ้างไปเลยฟิวกิจกรรม Black Desert รลดราคาพิเศษแพ็กเกจละบันเดนะคะก็รอบนี้ลดราคาถึงวันที่แมีนาคมสองหเลยนะ โดยแพ็กเกจ Traveler Edition นะคะคือฟรีเลยนะคะก็คือลดแบบฟรี Explorer Edition นะคะเหลือ300บาท Conqueror Edition เหลือ600บาทนะคะส่วนแพ็กบันเดลนะคะเหลือแพ็กเกจแรกนะคะ Traveler to Explorer Bundle เหลือ240 A Coin Explorer to Conqueror Bundle เหลือแพ็กเกจที่2เหลือ300 A Coin นะคะแล้วก็ Traveler to Conqueror Bundle แพ็กเกจที่3เหลือ540 A Coin องนะคะจาก1,800ทุกคนคิดดู คือว่าคุ้มมา,มากๆเลยนะเนี่ยเลยไม่บ้างก็ต้องจัดแล้วชิโนลดราคาพิเศษแพ็กเกจและบันเดิลในสตรีมเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเริ่ม3มีนาคมถึง10มีนาคมนะคะก็โอเคก็ลดเท่ากันนะรู้สึกแต่ว่ามแพ็กเกจเนี่ยส่วนมันมีแต่แบบเป็น DLC นะคะในสตรีมนะคะที่ลดราคานะโอเค เอ่ออันเนี้ยแม่บ้านไม่เน่ใจเขคารีสิทธิพิเศษให้หรือ,อยังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เคยกดซื้อไปในปีที่แล้วแล้วอยากจะมาซื้อในปีนี้ในสองห้าหกหกเนี่ยก็ลองกดดูละกันนะคะว่ายังซื้อได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อเนี่ยแล้วคุณมันขึ้นว่าซื้อไม่ได้ก็แสดงว่าเขายังไม่ได้รีให้นะคะก็ะคือ เราสามารถซื้อแพ็กเกจพุกเนี่ยได้ปีละหนึ่งครั้งนะคะทุกคนโดยที่แบบเขาจะมีการรีสิทธ์ประจําปีให้เนาะแต่ว่าของปีสองห้าหกหกเนี่ยแม่บ้านยังไม่เห็นเขาประกาศเนาะก็เลยยังไม่รู้ว่ายังไงนะแม่บ้านก็จําไม่ได้เราตัวเองซื้อแพ็กไหนไปบ้างอ่ะเนี่ยเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีอะไรข้อมูลอัปเดตอะไรยังไงเดี๋ยวจะรีมาบอกนะคะากาิจกรรมกิวสิทธิประโยชน์ในการสมัครเข้าร่วมรางวัลเชื่อมต่อแล้วก็รับโบนัสดิบเสริมประสิทธิภาพแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะ อสอสรับกิจกรรมรางวัลเชื่อมต่อที่ไม่ว่าสมาชิกิวคนไหนก็ได้รับนะคะกิจกรรมนี้ถึง26เมษายนเลยนะคะจุกๆไปเลยเอาง่าเยเลยก็คือหากิวอยู่กันเลยนะทุกคนแล้วก็จะได้รับรางวัลเชื่อมต่อเข้ากิวนะคะโดยออ,อันแรกก็คือรางวัลเชื่อมต่อเข้ากิวนะคะแล้วก็นี่สอเมื่อเข้าร่วมกิวในระยะเวลาที่กาหนดก็จะมีการมอบนู่นนี่นั่นให้นะคะ แล้วก็สิทธิพิเศษที่2ก็คือรับเงินทุนกิวและใบประกาศเมื่อรับสมาชิกใหม่ได้3คนขึ้นไปนี้สําหรับหัวหน้ากิวนะคะมาดูตัวอย่างนะคะการเชื่อมต่อที่ได้รับนะคะก็มีเออนางฟ้านะคะเจอจาราดมีลูกนคู่ค,คู่มีเพื่อสแตกมีอะไรแบบนี้ให้น้อเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่มีกิวอยู่ก็จะได้รับของพวกนี้ไปเลยมีใบขยายกระเป๋าสี่ช่อง อันในประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวกลับไปดูข้างบนหน่อยอุ้ยมีสัตว์เลี้ยงให้ด้วยก็คือมีน้องแมวริบบิ้นด้วยแต่อันนี้เฉพาะเอออันนี้ต้องบอกก่อนว่าเฉพาะนักผจญภัยหน้าใหม่และคนที่กลับมานะคะถ้าเข้าร่วมกิวตอนนี้นะคะคุณจะมีโอกาสได้รับเออหินดาเเ็น็นการเวลาสามร้อยก้อนนะคะเอาไว้ไปเล่นซีซันน่ะเนาะแล้วก็แมวริบบิ้นรุ่นที่หนึ่งแล้วก็น้องคูคูรุ่นรุ่นที่หนึ่งนะคะ โอเคถ้าหลับคนนี้เล่นอยู่แล้วอย่างไม่บ้างก็คือไม่เกี่ยวน้องไม่ได้รับน้องแมวนะคะไม่เกี่ยวคือเฉยใจะได้รับเป็นอย่างอื่นแทนนะคะจะกจกรรมตกปลาไปกับซีซันระดูบายมาผลีนะคะอันนี้ก็คือของเซิร์ฟเวอร์ซีซันนั่นเองเนาะเอ่อก็จะต้องไปตกปลาตามเอ่อบริเวณที่เขากําหนดด้วยนะคะจะมีหมู่บ้านเวรียไฮเดียแล้วก็อันทิโนวานะคะเหมือนเดิมเลยแต่ว่า ยากอีกครั้งหนึ่งการกิจกรรมนี้เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ซีซันเท่านั้นนะคะก็คือถ้าใครจะไปตกปลาเอาปลาสีละแยนทองคำไปแลกของตามที่ได้อ่านในแพดก่อนหน้านี้ไปแล้วตอนต้น,ต,น,ต,นต้นคลิปนะคะก็คือคุณจะต้องไปอยู่เซิร์ฟซีซันนะคะแล้วก็สองต้องเป็นตัวละครซีซันเท่านั้นนะคะขอ,อยาอีกทีนึงซึ่งกิจกรรมนี้ก็คืออยู่ในเซิร์ฟเวอร์ซีซันจนกว่าซีซันจะหมดนั่นเองนะคะ กิจกรรมตัวละครซีซั่นและรางวัลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นตามการเติบโตนะคะกิจกรรมนี้ก็อยู่จนถึงสิ้นสุดซีซั่นฤดูใบไม้ผลินั่นเองเนาะโดยเลือกตัวละครซีซั่นที่จะเข้าร่วมเดินทางในซีซั่นฤดูใบไม้ผลินะคะแล้วก็พัฒนาตัวละครนั้นนะคะตื้อๆแล้วก็รับรางวัลผ่านการภารกิจทัวจตู้ตุดยรับรางวัลผ่านภารกิจต,ตัววายนะคะทุกครั้งที่เลเวลห้าสิบห้าหกห้าแปดห้าเก้าและหกสิบนั่นเองก็ จริงๆเนี่ยมันก็มีให้ทุกรอบนะคะก็คือมีการแจกของให้อะไรให้สําหรับตัวละครซีซันนั่นเองนะคะเลยถึงพยายามย้ำทุกคนว่าผู้เล่นใหม่หรือคนที่ไม่มีของเน่ยเล่นเซ mm hmm. อร์ฟซีซันเถอะมันคุ้มค่ามากๆเออโอเคก็ของรางวัลน,นะคะมีตั้งแต่ระเวล5ห้าเชฟเอ,อ่อห้าสิบนะคะห้าหกห้าแปดห้าเก้าหกสิบเลยทีเดียวจะการบัตรผ่าซีซันพร้อมกับฤดูบอรไพลีเหมือนเดิมนะคะจะมีบัตรผ่าซีซันมาให้ทุกคนนั่นเองนะจ๊ะ เออมีแจกเบ็ดด้วยนเนี่ยเออถือวันนี้มาคันเบ็ดผู้ค้านะคะถึง19เมษายนนะคะกิจกรรมนี้ก็คือจะจนกว่าจะหมดซีซันอ่ะเนาะก็ตามพี่ไม่บ้บะอธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะคะว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เลยเนี่ยมันคุ้มนะคะแต่ต้องย้ําก่อนว่า ถ้าคุณคิดที่จะเติมนะคะอย่าลืมว่าของบางอย่างอย่าง,างคุยทาวอนเนี่ยมันติดตัวละครนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มั่นใจว่าตัวซีซันที่คุณเล่นจะเป็นตัวหลักหรือเปล่าก็จะอย่างแนะนำามาให้เติมนะคะแต่ว่าถ้าคุณมั่นใจแล้วว่าตัวนี้แหละตัวหลักของฉันนะคะอันนี้เติมไปคุ้มแน่ๆนะคะ ซึ่งอันนี้ก็ลองพิจารณากันดูนะคะว่าเราจะเติมหรือไม่เติมดีเนาะแต่ก็ยังไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีใบลดมา,าให้เรื่อยๆเนาะเราสุกวันนี้ก็มีใบลดราคาให้ด้วย20เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีใบลดรอบบมั่นใจแล้วก็คือเติมได้เลยนะแต่ถ้าแบบยังไม่ชัวหรือไงก็รอก่อดได้นะคะอ่ะอย่างแม่บ้านเองก็เออยังไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะเดี๋ยวจะขอดูอีกทีนึงส่วนทางแถวหน้าเนี่ยอย่างที่บอกก็คือได้ทุกคนนะคะแต่แถวหลังก็คือเฉพาะคนที่เติมบัตรูด,ดเท่านนั้นนะ กิจกรรมฮอตไทม์ซีซั่นฤดูบายบายผีนะคะเออเซิร์ฟซีซั่นนะคะจะมีการมีการคูณฮอตไทม์ตลอด24สชั่วโมงเนาะก็จะมีการคูณค่าประสบการณ์ต่อสู้300%้เปรค่าประสบการณ์ทาาักษะ50%าและค่าประสบการณ์ชีวิต30เนั่นเองนะคะจุกจุกันไปเลยทั้งวันทนั้งคืนเนาะเออแต่ว่าเขาบอกว่าค่าประสบการณ์ต่อสู้เนี่ยจะถูกปรับใช้เมื่อคุณมีเลเวล51ขึ้นไปนะคะส่วนค่าประสบการณ์ทักษะและชีวิตนี่จะถูกปรับใช้ทุกเล ตามความทรงจําแห่งหมู่บ้านท่าเรือรัตน์นะคะก็คือตอนนี้ของเออเกาหลีนะคะหมู่ท่าเรือรัตน์ก็คือโดนถอดออกไปแล้วเรียบร้อยเนอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวของแผ่นเราเนี่ยยังไม่รู้ว่าเขาเอาเข้าวันไหนนะคะแต่ว่าเ,ออเราสามารถที่จะไปถ่ายรูปได้นะตอนนี้ก็คือไปเก็บความทรงจำกันก่อนโดยที่ดีเอมจะพาไปนะคะซึ่งเขาบอกว่าในปัจจุบนันวันที่จะสามารถมองเห็นท่าเรือรัตน์ได้เหลือเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะคะ เขาก็เลยมาเชิญชวนทุกคนนะคะไปล่องเรือกับ GM นะคะในวันที่4ี่มีนาคมและ5มีนาคมเวลา4โมงเย็นโดยที่ไปรอทุกคนเออทุกคนไปรอได้ที่ท่าเรือหมู่บ้านเวเลียเนาะเซิร์ฟ์คามิซีเวียวสองเ,เริ่มข้ามาซีเวียสองนะคะยำมีทีนึงโดย GM จะขับเรือไปที่เออเริ่มจากหมู่บ้านเวเลียไปเกาะนาดาแล้วก็หมู่บ้านเออหมู่บ้านท่าเรือรัตนะคะแล้วก็กลับมาหมู่บ้านเวเลียโดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณสองชั่วโมงด้วยกันนะคะ ซึ่งใครอยากจะไปล่องเรือกับ g m อก็อย่าลืมไปรอกันเลยนะคะโดยที่ gm บอกว่าให้เตรียมน้ำยาฟื้นฟูให้เพียงพอเพื่อรับมือและป้องกันกับการบาดเจ็บและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นขอแนะนำให้นำตัวละครเข้าร่วมเป็นเลเวลต่ำกว่าสี่สิเก้านะคะเพื่อป้องกันคนมาป่วนเนะเาะหากท่านออกจากทัวร์ด้วยการเลือกตัวละครยาเซเวอร์ ver, หรือว่าสิ้นสุดเกมในขณะล่องเรืออยู่การไปรับการที่ GM อจะกลับไปรับเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากนะคะ ขอแนะนำไม่ท่านนางประจนภัยที่นาการมาเรืออย่างรุ่นแรงนั่งบริเวณหัวเรือโปรดเตรียมอาหารมาให้เรียบร้อยบาบราบราไม่จําเป็นต้องมีพาสปอร์ตหรือวีซ่าก็เข้าชมท่าเรือร้านได้นะคะน่ารักจริงๆเลยก็อันที่สองนะคะกิจกรรมสกรีนช็อตท่าเรือรัานนะไปถ่ายภาพที่ท่าเรือรัดเลยไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็ได้นะคะแล้วก็ เออนำมาลงเว็บบอร์ดตรงสกีนชอ็อตวิดีโอนะคะแล้วก็ใส่คำแนหน้าว่าวงเล็บท่าเรือรัดนู่นนี่นั่นนั่นเองเสร็จแ,แล้วคนที่เข้าร่วมทุกคนนะคะลงภาพสกีชอ็อตตัวเนี้ยก็จะได้รับคำแนะนำของบ้านเอ้ยคำแนะนำของความทรงจำสามใบาแล้วก็คำแนะนำแห่งโชคชะตาสองอันนะคะ โอเคค่ะสำหรับแผจอัปเดตแล้วก็กิจกรรมวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยเหมือนไม่เยอะแต่ว่ายิบย่อยมากไม่บ้านก้คือแบบฉันเหนื่อยมากตอนนี้แต่ถือว่าเป็นผลดีนะคะอย่างว่ยกิจกรรมก็มากันจุกๆไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะจุกจริงอ่ะเอาละสําหรับวันนี้นะคะแม่บ้านต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าอ่านตรงส่วนไหนผิดพลาดไปอะไรยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ แล้วก็สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายัางไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้าน,านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย